าวคนนึงนะคะสวยงามเหมือนกันเช่นกันสำหรับสาวปุ๊กลุ๊กนะคะที่ล่าสุดก็มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนำภาพตัวเองในชุดบิกินี่เนี่ยไปเขาเรียกว่าไปใช้ประกอบการค้าโปรโมทสถานบันเทิงแห่งนั้นค่ะซึ่งงานนี้เจ้าตัวบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะครับนอกจากจะไปเดอะแฟชั่นโชว์แบบเชิดๆเริดๆนะคะตามฉบับสาวมั่นในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ Vivo X5 Max แล้วนะคะงานนี้นางเอกสาวดีกรีมิส Thailand Universe ปี2553ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะก็ออกมาเผยถึงประเด็นที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่าน IG นะคะส่วนตัวจากสถานบันเทิงท่องราตรีชื่อดังแห่งหนึ่งนำรูปในชุดบิกินี่ของเธอคือภาพประกอบคนอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยมันก็ล่อแหลมไปในทางไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดันมีภาพปุ๊กลุ๊กเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยมองว่าสอบไปในทางที่มันไม่ดีไม่งามซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวด Miss Thailand Universe แล้วก็นำไปใช้โปรโมทร้านมันทำให้เสียชื่อเสียงนั่นแหละเจ้าตัวนะคะก็ขอย้ำผ่านสื่ออีกครั้งให้ชัดๆว่าเจตนารมณ์ของร้านนี่มันไม่ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าร้านจะติดต่อมาเขาเรียกว่าชดเชยค่าเสียหายแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมค่ะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของปุ๊กลุ๊กกันเลยในส่วนของหนูก็คงดำเนินการในส่วนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเราอะไรเงี้ยนะคะทางของหนูก็คงดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทางสถานบันเทิงติดต่อมาทางพี่ผู้จัดการเรารวมถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ทราบมาเหมือนเขาจะขอในการชดเชยค่าเสียหายอะไรเงี้ยค่ะแต่คือด้วยความที่ทางเราคือเราไม่ได้คือหนูไม่ได้ต้องการเงินทองหรือทรัพย์สินที่เขาต้องการที่จะเสนอเราแต่ว่าเราต้องการเรียกร้องศักดิ์ศรีความถูกต้องของเรากลับคืนมามากกว่ายังไงก็ยืนยันที่จะดำเนินการฟ้องแบบเต็มที่ก็ดำเนินการฟ้องค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคุณพ่ออยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดอะค่ะก็คงเป็นข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์ให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอะค่ะก็เสียใจอะมันสะเทือนใจเพราะว่าเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานแบบเต็มที่ทุกๆวัน7วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีๆเหมือนมันมีรูปของเราถูกนำไปใช้ในสถานที่ที่แบบมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็แบบสะเทือนใจนิดนึง